นี้นะครับผมได้รับภารกิจให้ไปตามหานักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบนะครับถ่ายรูปแล้วก็มาทำเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในปีการศึกษาหน้านะครับซึ่งปีการศึกษาเนี้ยก็จะหมดไปแล้วนะครับในปี2563คราวนี้ในปีการศึกษาต่อไปปีการศึกษา2564นะครับก็จะต้องมีนักเรียนเข้ามาใหม่นะครับก็เลยได้รับภารกิจให้ไปตามหานักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบนะครับถูกระเบียบของโรงเรียนนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับถ่ายมาอยู่3เซต3เซตก็คือชุดของชุดนักเรียนชุดพละแล้วก็ชุดลูกเสือยุวะนะครับที่นี่เขาจะเรียนลูกเสือกับยุวะเป็นกิจกรรมเสริมแล้วก็ถ่ายทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเป้าหมายของเราวันนี้คือเป็นเด็กม.1 นะครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับจะมีเด็กนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบแล้วก็ถูกกดทอนโรงเรียนมากน้อยเพียงไหนนะครับก็ไปดูบรรยากาศวันนี้กันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาเด็กกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กม.1 นะครับแล้วเราจะมาหาเด็กผู้ชายกับผู้หญิงที่แต่งตัวถูกระเบียบขออนุญาตครับใครแพ้ที่ครูถามเลยมีใครบ้างครับ1คน1 2 3 4 ผู้ชายผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวคนนั้นมาดูตัวเลยเดี๋ยวมาคนน้องไอ้เจ้าข้าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปแก้การตรงนู้นสี่คนนี้คนนี้ยืนตรงๆครับยืนตรงๆเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการถ่ายรูปต้องนะครับต้องมีคนผมสั้นอีกต้องมีอย่างที่ต้องมีคนผมสั้นอีก1คนนะครับมาลองไปดูก่อนต้องนะครับ3 2 1ต้องนะครับ3 2กดหน้าลงให้นึงโอเคอ่ะตอนนี้ยิงตอนนี้ได้3 2โอเคครับเรียบร้อยเออเดตาขอบคุณมากโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเหลือนักเรียนผู้หญิงที่เป็นผมสั้นนะครับแล้วก็นักเรียนชายอีกสักคน2คนเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับคนไหนกี่คนอ๋อใช่ไปตามเพื่อนมาเลยแล้วก็ผู้หญิงคนไหนเอ่ยผมสั้นกับผมยาวผมสั้นเอารองเท้ามาใส่ด้วยกันแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยจัดไหมคนถักเปียต้องดูสะอาดแท้โอเคอ่ะมันสะอาดเกินหนูเองอ่ะไม่เป็นไรมันได้อยู่ได้อยู่กระเป๋ามีอะไรไปไหมวันนี้เก็บ
เดี๋ยวโฟไว้ด้านหลังโอเคอันนี้กดหน้าลงนิดนึงหน้าลงนิดนึงโอเคโอเคนะกดเดินดึงขึ้นขึ้นโอเคเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เราเรียนพละวันไหนวันจันทร์ค่ะวันจันทร์มีใครเรียนพละพรุ่งนี้ห้องไหนห้องไหนเรียนพละวันศุกร์ห้องสามวันศุกร์ห้องสามใช่ไหมแล้วก็ยุวะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มันพฤหัสยุวะของใครถูกระเบียบเดี๋ยวครูขอถ่ายอีกรอบนึงนะให้มันอุปกรณ์ครบหน้าวันยุวะวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ชุดพละใช่วันศุกร์ชุดพละครับตอนนี้จะเหลือชุดยุวะแล้วก็ลูกเสือแล้วก็ชุดนักศึกษาครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนมาต่อไปเจอกันโอเคครับคราวนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายชุดพละกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นชุดยุวะลูกเสือนะครับเจอกันพรุ่งนี้ไปโอเคครับวันนี้ก็วันที่3แล้วครับจะมาถ่ายชุดลูกเสือกับชุดยุวะครับใส่แก้มวะหนักโหเชื่อมันรู้แก้มใส่โอเคครับมาถ่ายต่อตอนนี้มีหมวกด้วยให้เต็มยศนะครับโอเคครับ3 2มาสวมหมวกมาดิโอเคทางคนเครียดเอาหน้าลงปึ๊บเดินตรงเกี่ยวเพื่อนครับบอกว่านิดนึงโอเคจ้าสมาธิโอเคมือแน่ไปเข็มเก่งพุ่งจ้าคนหน้าลงนิดนึงมองกล้อง3 2 Thank you ก็จบไปแล้วนะครับการเลือกนักเรียนถ่ายรูปนะครับทำชุดนักเรียนชุดลูกเสือแล้วก็ชุดยุวะแล้วก็ชุดพละนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันในคอมอีกทีนึงก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ